สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ The Arrow จาก Soap Studio ครับ Soap Studio นะครับตัวนี้ก็ทำมาจากทีวีซีรีส์ซีซั่น1นะครับหน้ากล่องก็ทำมาสวยเลยแล้วก็ทำให้เห็นสินค้าด้านในด้วยครับแล้วก็ด้านข้างมีโลโก้ The Arrow ด้านหลังก็มีบอกว่ามีอะไรในกล่องนี้บ้างนะครับก็เป็นกล่องแบบกระทัดรัดนะครับก็ใช้ได้เลยแกะออกมาแล้วครับก็เป็นชุดหนัง PVC บางๆนะครับบอดี้ก็ค่อนข้างจะผอมเพรียวไปนิดนึงผมคิดว่าเขาน่าจะต้องตัวใหญ่กว่านี้นะครับแต่รายละเอียดในการทำมาก็ชุดทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับก็มีรายละเอียดที่ดีคิดว่าเหมือนในหนังพอสมควรนะครับก็โอเคเลยนะฮะต่อมาครับก็มาดูหน้าตากันสักหน่อยนะครับคือผมว่าค่ายนี้ปั้นเหมือนนะฮะถ้าคุณลบสีออกไปแล้วไปเพ้นเองน่าจะดีกว่าหรือจ้างคนเพ้นนะครับก็น่าเสียดายนะครับที่เขาเพ้นมาได้แบบแล้วก็ส่วนฮูดนะครับฮูดนี่ก็มีลวดใสมาซึ่งทำให้เราสามารถดัดได้อย่างเต็มที่นะครับก็เป็นข้อดีอันนึงที่ผมชอบนะฮะสำหรับแอโร่เนี่ยจริงฮูดควรจะมีลวดเนี่ยดัดได้นะครับต่อมานะฮะด้านหน้าเนี่ยมีซิปก็ซิปสามารถรูดลงมาได้นะครับก็จะเห็นว่าด้านในเป็นบอดี้แบบไหนนะครับไม่ได้มีเสื้อข้างในนะครับแต่ว่าไม่สามารถรูดลงมาแล้วแกะออกมาได้นะครับเพราะว่าตรงปลายเนี่ยเขาเย็บเก็บไว้นะฮะก็จะเปิดมาได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่สามารถแกะออกมาได้แต่จากการส่องบอดี้ข้างในแล้วดูเหมือนเป็นแบบคลอสมิดมาย่อส่วนอะไรอย่างนั้นนะตรงที่มันจะตัวบางๆเนาะมาดูจุดขยับครับคอนะครับก็จะหมุนไปหมุนมาได้แบบนี้ก้มเงยได้แบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็แขนกลางได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับไปข้างหลังนิดๆหน่อยแล้วก็นี่ครับศอกเป็นเฮ้ยเป็นเดี๋ยวนะฮะผมรู้สึกว่าจอยข้อศอกผมหลุดครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอากันอย่างนี้เลยเหรอหลุดกันต่อหน้าต่อตางี้เลยนะฮะอ้าห้อยตรงแต่งตรงแต่งเลยครับท่านผู้ชมครับไอ้ย่าเดี๋ยวมาดูอีกทีแล้วกันนะครับไม่เป็นไรเรามารีวิวต่อครับด้านขวาครับหวังว่าจะไม่หลุดนะก็เป็นดับเบิลจอยนะครับงอได้เยอะมากนะครับแล้วก็ที่ต้นแขนก็มีจุดขยับด้วยนะหมุนได้นะครับแต่ข้อมือไม่มีจุดขยับนะครับก็จะได้แค่หมุนซ้ายขวาเท่านั้นนะฮะมีข้อต่อที่ใต้ราวนมนะครับแอปครันช์ทำได้เยอะแล้วก็เงยได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ระหว่างที่ผมทำอยู่นี่ก็ข้อต่อตรงเอวหลุดด้วยครับก็เมื่อกี้ใส่เข้าไปแล้วแหละนะฮะขาก็กางได้แบบนี้นะครับแล้วก็ไปข้างหน้าได้แบบนี้ดับเบิลจอยที่เข่าครับก็ทำมาได้ใช้ได้ส่วนที่ข้อเท้านะครับก็จะขยับได้เท่าที่เห็นเนี่ยแหละครับก็ถ้าเรางอขาขึ้นมาก็จะเห็นข้อต่อแบบเป็นนิดนึงตรงนั้นซึ่งไม่ค่อยสวยเนาะเอาล่ะผมจะมาซ่อมไอ้แขนนี้ทำยังไงดีนะครับก็นี่ครับพยายามเปิดซิปมาให้ได้มากที่สุดนะครับก็เปิดออกมาดูนะครับปรากฏว่าจอยที่คุณเห็นเนี่ยมันไม่ได้หักนะครับแต่ว่าโรงงานเขาใส่มากลับด้านล่ะเพราะว่าใส่มากลับด้านเนี่ยผมงอเข้าไปมันก็หลุดสินะคือเรียกว่า QC ไม่ดีนะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้สภาพนี้นะครับซึ่งก็ตอนแรกคิดว่าจะติดกาวนะครับแต่ว่าพอดันเข้าไปแน่นๆก็โอเคคือใส่พอมันถูกด้านแล้วมันก็โอเคนะครับไม่หลุดนะฮะก็เดี๋ยวลองดันเข้าไปให้เต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นความสับเพร่าของโรงงานนะครับผมเห็นฝรั่งก็มีปัญหากันหลายคนนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบเดียวกันนะครับก็โอเคละนะฮะต่อมานะครับเป็นอักเสบที่แถมมาทั้งหมดในกล่องนะครับก็ดูเหมือนจะโอเคนะดูเหมือนจะเยอะดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวฐานนะครับฐานก็จะเป็นแบบเดียวกับ The Flash ก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นฐานทรงเดียวกันมีโลโก้นะครับแล้วก็ที่จับนะครับก็เป็นแบบเดียวกับ SF Figure Art นะครับก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะแล้วก็ถัดมาครับมาดูในส่วนของมือที่ให้มานะครับมือก็จะมีทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับก็คือคู่แรกจะเป็นมือกำแล้วก็มือแบแล้วก็มือจับธนูนะครับแล้วก็อีกข้างนึงเป็นมือเอาไว้ยิงธนูครับนี่ครับและนี่ก็เป็นธนูนะครับที่ให้มาซึ่งก็ในแบบภาคแรกมันจะเป็นทรงแบบไม้ๆหน่อยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็คือแบบนี้แหละจะไม่ได้ดูไฮเทคเท่ากับภาคใหม่ๆนะครับทำมาก็ละเอียดใช้ได้ครับถัดมาครับก็จะเป็นลูกดอกที่ให้มานะครับมีแบบสั้น3ดอกนะครับแล้วก็มีลูกธนู3อันนะครับซึ่งก็เป็นแบบยาวนะครับต่อมาครับก็เป็นหัวโอลิเวอร์ควีนนะครับแบบตาไม่ดำแบบหัวคนปกติอย่างนี้นะฮะ
ก็อย่างที่บอกครับคือทำมาเหมือนนะครับแต่ว่าเพ้นก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับค่ายอื่นๆณเวลาเดียวกันนะก็โอเคแหละถ้าคุณเอาไปเพ้นใหม่ผมคิดว่าน่าจะเหมือนมากแหละครับนะฮะรายละเอียดใช้ได้นะครับถัดมาครับเป็นสมุดเล่มเล็กๆที่พ่อของโอลิเวอร์ควีนเขียนไว้ให้ก่อนตายนะครับว่าถ้าลูกกลับมาที่เมืองได้แล้วก็ไปจัดการไอ้คนเหล่านี้ซะนะฮะเอาไปดูเองแล้วกันนะครับไม่สปอยนะครับแล้วก็นี่ครับนี่ก็เป็นที่ใส่ดอกธนูนะครับซึ่งเขาออกแบบมาให้สามารถแกะได้นะครับก็คือเนี่ยฮะจะมีตีนตุ๊กแกนะครับติดไว้ให้ซึ่งแบบดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยอ่ะนะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะครับว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่ามันดูอันนี้ดูก้องแก๊งมากเลยนะครับเป็น PVC อ่อนๆนะครับก็คล้องเข้าไปนะครับพอคล้องเข้าไปเสร็จก็เอาไอตัวที่เป็นตีตุ๊กแกเนี่ยเอาไปแตะกับธนูด้านหลังนะครับอย่างเงี้ยซึ่งคุณเห็นไหมฮะพื้นที่ของการแตะกันน่ะมันเล็กมากนะครับแล้วก็ไอตีตุ๊กแกไซส์แค่นี้ผมว่ามันไม่ค่อยเกาะกันน่ะคือในความรู้สึกผมนะมันไม่ค่อยอยู่อ่ะสู้คุณติดเป็นแบบตุ่มเป็นปุ่มอะไรไปเลยแบบเป๊กๆอะไรเงี้ยคือแบบมันน่าจะยังอยู่มากกว่าแบบนี้ไม่อยู่เนี่ยผมก็ทำอยู่ตั้งนานนะฮะซึ่งเนี่ยแป๊บๆหลุดอีกแล้วหน้าหงุดหงิดมากครับผมก็พยายามจนใส่ได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดว่าโดนแล้วจะไม่หลุดนะครับก็แอบหน้าหงุดหงิดนิดนึงคราวนี้ก็เอาดอกธนูนะครับมาใส่นะครับก็เขาให้มา3อันก็ใส่ไป3อันนะครับก็ได้เหมือนจริงนะสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับเป็นแบบนี้ล่ะก็โอเคดูดีขึ้นนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าแบบมันดูไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะในความรู้สึกผมนะล่ะเดี๋ยวตัดไปครับเราก็จะเอาดอกธนูเล็กๆเนี่ยที่ให้มาเนี่ยเอามาใส่ที่กระเป๋าด้านหน้านะครับซึ่งเขาทำไว้ให้ใส่ก็โอเคนะตรงนี้ผมดูว่ามันแบบเป็นลูกเล่นที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่ก็ดูเหมือนเขาใส่ใจมานะฮะก็โอเคครับใส่แล้วปุ๊บตอนนี้คือติดเครื่องมือครบแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาธนูมาให้พระเอกถือนะครับซึ่งก็ต้องเปลี่ยนมือกันก่อนนะฮะนี่ครับในขณะที่ผมเอามือมาเปลี่ยนนะครับก็ลูกดอกธนูผมก็ร่วงไปหมดแล้วเ นี่ยแหละครับมันน่ารำคาญตรงนี้ฮะคือถ้าเป็นอย่างของเมสโก้เขาก็จะล็อกมาเลยว่าไม่ให้หลุดอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายกว่านะครับต่อมานะครับเอาธนูมาใส่ครับมาใส่ที่มือใส่ยังไงเดี๋ยวขอคลำคลำดูก่อนนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บถอดมือมาน่าจะง่ายกว่านะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็หล่ออยู่เหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่าจะผอมเพียวไปนิดนึงนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าโอลิเวอร์ควีนในหนังเขาจะตัวล่ำๆกว่านี้นะครับนี่ผอมบางไปนะก็ดูโอเคนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับนี่ฮะไอ้ที่ใส่ธนูเนี่ยครับมันหลุดอยู่เรื่อยๆเลยครับหลุดจนผมรำคาญนะครับคือแบบโพสถ่ายรูปไม่สนุกเลยนะตัวนี้เนี่ยฮะอย่างที่บอกนะครับตัวไอ้ตัวตีนตุ๊กแกเนี่ยด้านนี้มันจับกันไม่อยู่ครับเพราะว่าพื้นที่การจับกันมันน้อยมากนะฮะคือผมว่าถ้าคุณซื้อไปเนี่ยคุณต้องมีการโมดิฟายหรือเผลอๆติดกาวเลยนะก็ลองดูครับเพื่อความเล่นสนุกนะฮะมาเปรียบเทียบไซส์กันนะครับตัวนี้ใช้บอดี้เดียวกับ Soap Studio The Flash นะครับก็คือจะความสูงเท่ากันบอดี้เหมือนกันแล้วก็ผอมบางเหมือนกันครับต่อไปเทียบกับคู่แข่งเลยครับ Mesco The Green Arrow นะครับก็สูงใกล้เคียงกันแต่ว่าเอาไปว่าเดี๋ยวผมทำรีวิวต่างหากอีกตัวให้ดูแล้วกันนะครับต่อมาครับเทียบกับ Mesco Omen Logan นะครับก็จะสูงกว่า Omen Logan นิดหน่อยนะครับถัดมาเทียบกับ The Flash ของ Mesco ครับก็จะตัวสูงกว่า Mesco The Flash หน่อยครับมากล่าวโดยสรุปกันดีกว่าครับ Soap Studio The Arrow นะครับเป็นสินค้าที่หน้าปั้นเหมือนแต่เพ้นไม่สวยบอดี้เล็กไป QC ไม่ดีอุปกรณ์ยังคิดมาไม่ถี่ถ้วนนะครับทำให้หลุดง่ายเล่นแล้วหลุดง่ายก็เรียกว่าฟันแฟกเตอร์ก็จะน้อยลงนะครับส่วนราคาก็เป็นสินค้าที่น่าจะใกล้เคียงกับเมสโก้หรือถูกกว่าเมสโก้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่า
ในตลาดชุดผ้า1ต่อ12ก็ผมยังมองว่าตัวนี้ยังสู้เมสโกไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำรีวิวเปรียบเทียบกันอีกทีแล้วกันนะครับระหว่างเมสโกกับSoap Studio ในคาแรคเตอร์ที่เหมือนกันนะครับให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับก็เชื่อว่าวิดีโอนี้ก็จะทำให้หลายๆท่านตัดสินใจได้ว่าจะเล่นตัวนี้ดีไหมนะครับและคลิปนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนโดย mescotoy.online by toys cd ครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ